ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอห์นโมโตไรวอลจะขอพาเพื่อนๆกลับมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันโมโต GP ในบ้านเรากันอีกครั้งเนื่องจากล่าสุดทางผู้จัดของสนามช้างได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เพิ่งมีการสนับสนุนวัคซีนให้กับนักแข่งแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเป็นจำนวนกว่า400ชีวิตและในขณะเดียวกันพวกเขายังมีการไฟเขียวอนุมัติให้การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ประเทศไทย ORBIC Superbike 2021สามารถเริ่มดำเนินการแข่งขันได้โดยสนามแรกก็จะจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยมีเงื่อนไขในการจัดก็คือเหล่านักแข่งบุคลากรในทีมแข่งและผู้ชมจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca อย่างน้อย1เข็มหรือถ้าหากเป็นวัคซีน Sinovac ก็จะต้องได้รับการฉีดมาแล้วทั้ง2เข็มและจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมให้สามารถเข้าสนามได้แค่เพียง25% ของความจุสนามหรือก็คือลดจำนวนผู้เข้าชมจาก 50,000 คนเต็มความจุสนามเหลือแค่เพียง1ใน4นั่นก็คือ 12,500 คนเท่านั้นและถ้าหากมาตรการความปลอดภัยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไม่เกิดกรณีคลัสเตอร์ที่มาจากการแข่งขัน ORBIC Superbike 2021ทั้งในสนามที่1สนามที่2และสนามที่3ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนการแข่งขันไทย GP 2021ที่มีการระบุวันไว้ชัดเจนว่าจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคมการแข่งขันโมโต GP ในบ้านเราปีนี้ก็ยังคงมีแนวโน้มสูงว่าจะสามารถดำเนินการจัดต่อไปได้ในแบบที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้ด้วยแต่ก็ต้องจัดภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับการแข่งขัน BIC Superbike 2021นั่นก็คือผู้เข้าร่วมชมแต่ละคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย1เข็มในฝั่ง AstraZeneca และ2เข็มในฝั่งของ Sinovac รวมถึงจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าชมก็จะต้องถูกจำกัดไว้ด้วยเช่นกันโดยอาจจะเป็นจำนวนเดียวกันกับการแข่งขัน BIC Superbike เลยก็ได้ซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับว่าหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเซอร์ไพรส์อีกหรือไม่เพราะเชื่อว่าสาวกการแข่งขันโมโต GP หลายๆคนในประเทศไทยก็น่าจะอยากเห็นการแข่งขันนี้ด้วยตาตนเองกันอย่างเต็มแก่แล้วเพราะปีที่แล้วก็ไม่ได้ดูกันดังนั้นเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปยังไงผมก็ขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอห์นโมโตไรวอลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ